โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านทุกที่ทุกทางทุกๆเพศทุกๆวัยกันด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วกับปิงรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการของช่องปิงเรียนแอร์นะครับช่วงนี้นะครับก็คงจะเป็นช่วงที่ผมจะมาตีแบตแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเล่นแบดมินตันนะครับให้คนที่ดูผมได้ดูนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นเลยผมขอให้ดูนะครับนี่คือลานจอดรถนะครับที่บ้านผมเองครับเป็นไงใหญ่โตป่ะหลังจาก EP แรกนะครับที่ผมได้สอนเรื่องลูกเซฟไปนะครับแล้วก็มีคนทักเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามนะครับทักเข้ามาว่าอยากจะให้ผมวิ่งขอให้ดูตีแบ็คแฮนด์ให้ดูหรือกระโดดตบให้ดูนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไฟสักครู่ครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะเป็น EP ที่2นะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาวิ่งขอให้ทุกคนดูก่อนนะครับเพราะว่าผมสังเกตเห็นหลายๆคนนะครับบางทีก็ยังมีปัญหาติดขัดเรื่องการวิ่งขอนะครับเรื่องสเต็ปขาเดี๋ยวนี้ผมจะลองมาวิ่งขอให้ทุกคนดูนะครับ A lot of boring math later ปกติแล้วเราจะใช้ขาขวานะครับคนที่ถนัดมือขวาจะใช้ขาขวาในการนำวิ่งนำทางนะครับเราจะไม่วิ่งไปเหมือนกับวิ่งจ็อกกิ้งหรือวิ่งมาราธอนนะครับ เราจะไม่วิ่งแบบนี้นะครับในการตีแบตแต่คนที่ถนัดมือขวาเราจะใช้ขาขวาในการสไลด์ครับนำหน้าเรานะเราลองดูนะเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูผมครับขาขวาผมครับขาขวาผมไม่ได้ผมไม่หนักขาขวาครับทุกคนขาขวาเห็นไหมครับว่าผมใช้ขาขวาแล้วก็สไลด์ในการวิ่งไปทุกจุดในสนามนะครับอีกรอบเริ่มตามไปแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปผมจะให้คนมือซ้ายลองสาธิตให้ดูบ้างนะครับลองสาธิตให้ดูบ้างนะครับครับต่อไปผมจะให้คนตีมือซ้ายนะครับวิ่งขอด6จุดให้ดูนะครับป่ะน้องคิวเริ่มเลยเนี่ยครับเขาใช้ขาซ้ายนำหมดเลยนะฮะเห็นไหมฮะคนที่ตีมือซ้ายก็ต้องใช้ขาซ้ายนำนะในการวิ่งขอดนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมขาซ้ายนำแล้วก็สไลด์ขานะครับสไลด์ขาไม่มีการวิ่งเหมือนกับวิ่งมาราธอนนะครับเนี่ยสไลด์ขาโอเคขอบคุณมากครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการวิ่งขอดทั้งมือซ้ายและมือขวาถ้าชอบหรือถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Beyond Air ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า